การเทสเครื่องของทางวอร์ดจะแนะนำให้เทสวันละ1ครั้งซึ่งจะเทสที่เว็บไหนก็ได้ตามแต่ทางวอร์ดสะดวกครับผมวิธีการเทสก็คือ1ให้เราถอดไฟ AC ออกถ้าไม่ถอดเขาจะอะลาร์มมาให้ว่าเรา disconnect สายไฟ AC แล้วค่อย disconnect ก็ได้ถ้าเราลืมไม่เป็นไร2ให้เรากดปุ่มสติปค้างแล้วออนเครื่องไปทางฝั่งซ้ายมือก็ได้หรือขวามือก็ได้เครื่องจะเข้าโหมดเทสให้อัตโนมัติซึ่งจะบอกการเทสล่าสุดว่าเราเคยเทสล่าสุดตอนไหนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แม้กระทั่งวินาทีเขาจะพอเขารันเทสปุ๊บเขาก็จะรันตั้งแต่ General EKG ทุกอย่างฮะของตัวเครื่องไบอัมแล้วเขาจะให้เราเทสชาร์จช็อคครั้งหนึ่งก็คือชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้ Stand clear. กดเคลียร์ Fresh shock เขาจะปิ้นออกมาเป็นรีพอร์ตให้เราถ้ามีอะไรผิดปกติเขาก็จะฟ้องให้เราเหมือนกันตัวนี้ใช่ตัวนี้จะสามารถเช็คได้ด้วยว่าให้เราเช็คแบบว่าตัวเครื่องพร้อมไหมสายเคเบิลต่างๆพร้อมไหมแพดเดิลพร้อมไหมมอนิเตอร์แลกอิเล็กโทรดพร้อมไหมพวกวัชชั่นแบตเตอรี่หรือยางเอซีให้เราสามารถติ๊กได้นะคือเป็นการแอปรูฟของยูเซอร์เขาว่าจะแนะนำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือการเช็ควันละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งผมแนะนำให้เทสอินเนอร์จีเราจะไม่แนะนำให้เทสทุกวันครับตัวนี้มันเป็นการปั่นพลังงานบนเครื่องซึ่งเทสเดือนละครั้งพอแล้วครับที่ละ50จูลครับก็คือให้เลือกพลังงานละ50จูลชาร์จช็อคครับถ้าตัวเครื่องที่แบตเตอรี่ดีตามสเปคเครื่องจะกำหนดไว้ว่าชาร์จช็อคที่ไร้50จูล3วินาทีหรือ5วินาทีต้องได้ช็อคแต่ถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าเราช็อคปุ๊บแล้วมันไม่ได้ตามที่ต้องการเหมือนกับอย่างเมื่อกี้มันจะดีเลย์ไปประมาณสักน่าจะ10หรือ15วินาทีก็คือให้สันนิษฐานได้เลยว่าแบตเตอรี่มีปัญหาซึ่งของออริจินอลหรือว่าของที่มันมีกระแสหรือว่ามีโวลต์อะไรที่มันอยู่ตามสเปคของเขาใช่มันจะต้องได้ตามสเปคของเครื่องเลย3วิหรือ5วิ150จูลต้องได้ช็อคจากสังเกตตัวนี้1 2 3 4 5ก็ถือว่าโอเคอยู่3ถึง5วิใช่ซึ่งตัวนี้ถ้าเปิดดูนี่ไม่ได้ดูแบตเตอรี่ได้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ของในประเทศถ้านอกประเทศถ้าผิดปกติไอ้ตัววิ่งถึง150จูลจะช้านานมากใช่จะนานมากถ้ายิ่งแบตเตอรี่มันใกล้จะเสื่อมนะ10กว่านาทีอะไรเงี้ยมันจะรอนานแล้วอินเนอร์จี้ที่คนใช้จะได้มันจะไม่อยู่ในเลนที่ต้องการอะไรนี้เพราะว่าการเก็บประจุเขาต้องอาศัยจากแบตเตอรี่เหมือนกันใช่การชาร์จช็อคกับผู้ป่วยทางยูเซอร์จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่นิยมช็อคโดยเสียบกับสายไฟ AC ใช่อันนี้คือเดือนละครั้งก็ไม่มีอะไรการดูแลรักษาแบตเตอรี่ก็ถ้าใช้บ่อยให้ชาร์จวันละ4-8ชั่วโมง1เดือนให้ชาร์จ16ชั่วโมงเต็มครั้งนึงถ้าใช้งานไม่บ่อยสัปดาห์หนึ่งใช้ครั้งหนึ่งสองครั้งให้ชาร์จละสัปดาห์ละ16ชั่วโมงครั้งเดียวพอแบตเตอรี่ที่ดีก็คือกรณีรันมอนิเตอร์จะต้องได้มากกว่า1ชั่วโมง45นาทีขึ้นไปบอกนี่คือแบตเตอรี่ดีควรเปลี่ยนก็2ปีควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุจริงๆ2 ปีควรเปลี่ยนนี่ก็คือการตรวจเช็คเครื่องครับไม่มีอะไรมีแค่นี้ที่สุดขั้นตอนการ PM ก็เข้าสู่กระบวนการการคาลิเบรต